สวัสดีค่ะสวนสวยด้วยมือเราคลิปนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วสวนสวยจะมาแชร์วิธีการดูแลใบบอนสีแบบไหนนะคะไม่ให้เกิดใบจุดใบไหม้ใบลายนะคะเพื่อนๆทุกคนสาเหตุหลักๆของการที่ทำให้ใบของบอนสีของเรานะคะเกิดใบไหม้ใบจุดใบลายใบเหี่ยวใบเฉานะคะสาเหตุหลักๆอันดับหนึ่งเลยนะคะมักจะมาจากระบบรากนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการเตรียมดินในการปลูกบอนสีนะคะเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าดินดีนะคะปราศจากสิ่งเจือปนใดๆนะคะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อรากของบอนสีนะคะเมื่อนั้นบอนสีของเราจะสวยงามนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราใส่วัสดุปลูกลงไปในกระถางนี้มันจะมีผลดีหรือผลร้ายต่อบอนสีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนก็ควรจะต้องศึกษานะคะวิธีการนำดินนะคะแต่ละชนิดมาใช้ในการปลูกบอนสีนะคะอันดับแรกที่สวนสวยจะแชร์นะคะดินของบอนสีนะคะควรจะ1มีปุ๋ยอินทรีย์ผสมเป็นส่วนมากนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรต้องให้มีความโปร่งนะคะความโปร่งเพื่อที่จะให้รากของบอนสีของเรานะคะสามารถยังรากเดินได้ดีนะคะสามารถแตกรากแขนงรากฝอยเพื่อที่จะดูดซับหาอาหารมาเลี้ยงบำรุงใบนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการดูแลบอนสีถ้าเพื่อนๆอยากมีใบบอนสีที่สวยๆแบบนี้นะคะสวยไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่นะคะสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การเริ่มต้นจากดินในกระถางนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อบอนสีมาจากร้านนะคะไม่มั่นใจไม่รู้ว่าวัสดุปลูกของเขามีคุณประโยชน์อะไรกับบอนสีของเราหรือเปล่านะคะเราสามารถทำเองได้ค่ะเพื่อนๆทำด้วยการนะคะรื้อกระถางของเขานะคะเปลี่ยนดินใหม่ที่เรานะคะเป็นคนผสมเป็นคนปรุงขึ้นมาเองนะคะแล้วทีนี้บอนสีของเรานะคะก็จะอยู่ในการดูแลของเราอย่างเต็มที่นะคะเมื่อใดที่เพื่อนๆซื้อบอนสีมานะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนดินในกระถางให้เขาเมื่อนั้นนะคะบอนสีของเราก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากมีบอนสีที่สวยนะคะใบใหญ่โตขึ้นลายเด่นชัดเจนแบบนี้นะคะเมื่อซื้อบอนสีมาจากร้านมาจากออนไลน์นะคะอันดับแรกเลยนะคะปรับสภาพดินเปลี่ยนใหม่ให้เขานะคะเพื่อนๆก็คือรื้อกระถางค่ะรื้อเขาออกจากกระถางเดิมที่เราซื้อมานะคะใช้ดินที่เราปรุงขึ้นมาใหม่นะคะที่เราหมักเองแบบนี้นะคะจะดีที่สุดนะคะเพื่อนๆจะส่งผลให้บอนสีของเราสวยงามต่อไปในอนาคตนะคะและข้อ2สิ่งที่จะทำให้ใบของบอนสีสวยนะคะต้องไม่มีโรคค่ะเพื่อนๆโรคแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะมันจะเป็นบ่อเกิดให้ใบบอนสีของเรานะคะมีอาการใบไหม้ขอบใบไหม้มีจุดมีลายแหว่งขาดอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลนะคะเรื่องศัตรูพืชและก็เขาเรียกว่าจะต้องดูแลเรื่องของศัตรูพืชอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือ 2-3 วันต้องดูทีนึงนะคะอย่างที่บ้านสวนสวยนะคะจริงๆแล้วศัตรูพืชของบอนสีนะคะมีไม่เยอะนะคะส่วนมากจะเป็นเพลี้ยกับมดนะคะมดคันไฟมดแดงอะไรต่างๆนะคะมดแดงเขาจะมาในกรณีเดียวคือเราเติมสารอาหารที่แปลกปลอมลงไปนะคะเช่น M100 ผงชูรสน้ำตาลเกลือกะปิน้ำปลาอะไรพวกนี้นะคะที่แชร์กันอยู่นะคะมันจะทำให้มดมานะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นนะคะจะต้องดูแลถ้าเพื่อนๆเติมสิ่งเหล่านั้นลงไปให้เขานะคะในกระถางเราจะต้องดูแลไม่ให้มดมานะคะเพราะมดเขาจะมาตรงบริเวณโคนต้นของบอนสีนะคะเพื่อนๆและก็กัดกินดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะแล้วก็ไตไปแล้วก็เขาเรียกอะไรฉี่ไว้นะคะฉี่ของมดนี้เป็นอันตรายกับบอนสีนะคะฉี่ของมดนะคะเพราะว่าโคนบอนสีของเราเขาจะเริ่มเน่านะคะเพื่อนๆ3แล้วก็ศัตรูพืชอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพลี้ยนะคะเพื่อนๆศัตรูพืชอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะดูมากๆเลยนั่นก็คือเพลี้ยนะคะเขาจะมาบริเวณโคนต้นนะคะถ้าเราดูแลบอนสีของเราเป็นประจำเพลี้ยเขาจะไม่มาค่ะ สิ่งที่เราควรดูแลนั่นก็คือเพลี้ยเขาจะมาอยู่ตรงบริเวณโคนต้นซอกกาบใบนะคะเพื่อนๆเราถ้าเขามีจำนวนน้อยนะคะเราจะเห็นเขาได้เขาเรียกว่าอะไรเราจะเห็นเขาได้ยากมากๆเลยนะคะนอกจากเขาขยายพันธุ์ไปเป็นจำนวนเยอะๆแล้วนะคะเขาถึงจะลามขึ้นมาตรงบริเวณโคนกาบใบข้างนอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สวนสวยใช้ในการดูแลนะคะป้องกันไม่ให้พวกเพลี้ยนะคะเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเพลี้ยอะไรต่างๆนะคะมาเกาะกินบริเวณโคนต้นของบอนสีแบบนี้นะคะสวนสวยก็จะใช้น้ำหมักยาเส้นสูบนะคะเพื่อนๆฉีดสเปรย์นะคะพ่นลงไปบริเวณกระถางนะคะแค่กระถางละนิดละหน่อยนะคะเพื่อนๆใช้แค่นิดหน่อยเพื่อเป็นการป้องกันนะคะเพราะน้ำหมักยาสูบเส้นนะคะเขาจะมีความเหม็นนะคะความเหม็นความฉุนมันจะทำให้เพลี้ยนะคะไม่ชอบกลิ่นพวกนี้นะคะแล้วเขาก็จะไม่มาใกล้ถ้าเขามีเพลี้ยอยู่บริเวณโคนต้นนะคะก็ใช้น้ำหมักยาเส้นฉุนตัวนี้ฉีดพ่นลงไปนะคะฉีดแค่ครั้งแรกนะคะเขาก็ตายนะคะได้ผลจริงๆค่ะเพื่อนๆทุกคนทำ2-3อย่างนี้นะคะใบบอนสีของเพื่อนๆนะคะจะสวยงามนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะตลอดไปเลยนะคะและยิ่งเลี้ยงยิ่งโตเขาก็ยิ่งแทงยอดนะคะแทงยอดใหม่ๆใหญ่ๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นยอดของเขาไหมคะนี่ค่ะยอดของเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาสวยๆใบใหญ่ๆพอกลางออกมาก็จะเป็นสีสันที่สดใสนะคะต่อให้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆสีขาวของเขาก็จะดูขาวเข้มสะอาดตาแบบนี้ค่ะถ้าเป็นสีแดงใบจะมันวาวแวววับแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆผิวใบของเขานะคะถ้าเกิดบอนสีของเราสุขภาพดีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเห็นไหมคะต้นเล็กนะคะต้นเล็กใบสีสันสดใสแบบนี้เลยค่ะอมชมพูแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสวนสวยนำมาแบ่งปันนำมาแชร์ให้เพื่อนๆคนที่รักบอนสีทั้งหลายนะคะได้นำไปปรับใช้ที่สวนของเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ